สวัสดีครับผมชายบาร์เบอร์อุดรครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตัดผมด้านบนนะครับของทรงทูบล็อกครับว่าผมยาวๆแบบนี้เราจะตัดยังไงนะครับผมจะเอาเทคนิคง่ายๆนะครับมาฝากครับตัดแรกจะตัดด้านหน้าก่อนนะครับขาเอาประมาณคิ้วเนาะครับเราต้องการประมาณคิ้วนะครับเราก็จับลงมามุมนี้ก่อนนะครับจับแบบนี้ครับจับประมาณคิ้วแล้วก็ตัดซิกแซกแบบนี้ครับนะครับให้มันตัดหัวคิ้วนิดนึงก็ได้ครับแล้วเรามาไล่ฟันปลายอีกทีครับคีบแบบนี้นะครับแล้วก็ซิกแซกแบบนี้ครับเพิ่งตัดขึ้นไปสูงนะครับเอาต่ำๆไว้ก่อนตอนนี้ก็ตัดไล่มาเลยครับไล่มาเลยไล่รอบเลยนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับประมาณใบหูตัวนี้นะครับผมตัดแบบรวบไปนะครับแบบไม่ได้แบ่งนะครับแบบรวบเลยพอได้ถึงหลังใบหูตรงนี้นะครับช่วงด้านหลังตรงนี้ครับเราต้องเอียงมือแบบนี้นะครับให้มือมาแบบนี้นะครับเราจะไม่ไปด้วยกันแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับให้เอียงมือลงมาแบบนี้ครับเพื่อสร้างกรอบทรงครับก็จะเป็นมาแบบนี้ครับด้านหลังก็จะลงนิดนึงนะครับมันจะไม่ตรงมาแบบนี้นะครับเอียงมือแบบนี้นะครับสร้างกรอบทรงพอถึงด้านหลังนะครับก็ไล่มาเลยครับเห็นนะครับที่เราเอียงลงจะมาแบบนี้ครับด้านหลังก็ไล่มาเลยรอบเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็เอียงขึ้นมาแบบนี้ครับให้อยู่หลังใบหูตรงนี้นะครับจะได้แบบนี้รอบไปนะครับนี่คือเรากำหนดความยาวแล้วนะครับความยาวประมาณนี้ขั้นตอนที่2ครับไล่จากมุมนี้แล้วครับจากมุมครับไล่รอบอีกรอบนึงนะครับจังหวะที่2ให้ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ได้ตั้งฉากแบบนี้ครับให้ดึงมาตั้งฉากแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับซอยส่วนที่เกินหน่อยนะครับชั้นแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับชั้นที่เราตัดตอนแรกนะครับดูให้ออกนะครับนี่คือชั้นความยาวนะครับชั้นที่2ครับให้เราดึงแบบนี้นะครับแล้วก็ซิกแซกเหมือนเดิมครับเพื่อลดเนื้อผมนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ระดับไปเรื่อยๆครับอันนี้คือแบบรวบเลยนะครับ
ไม่ได้แบ่งช่อตัดครับแบบรวมมาเลยไล่เหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นระดับไปเรื่อยๆนะครับรอบเลยซิกแซกนะครับเหมือนเดิมครับรอบเลยครับแบบนี้ง่ายสุดนะครับเราจะเห็นระดับมันจะไล่ไปเรื่อยๆครับระดับจะไล่กันไปเรื่อยๆตอนแรกให้เราวางมืออยู่ตรงนี้พอระดับที่สองตรงนี้นะครับระดับมันจะไล่มันมาเรื่อยๆนะครับก็คือแบบรวบรัดตัดตอนวางมือเหมือนเดิมนะครับตอนแรกเราวางไปแบบนั้นแล้วรอบสองก็วางแบบนั้นครับเอาให้รอบนะครับเอาให้รอบพอรอบแล้วต่อไปก็จะเป็นการซอยด้านบนนะครับด้านบนผมจะเอาช่อตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ผมจะจับตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าจะเอาด้านบนออกประมาณไหนนะครับเราจะจับช่อตรงกลางตรงนี้ก่อนแล้วยกขึ้นมาครับมันจะมีมุมใดมุมหนึ่งอยู่นะครับที่เส้นที่สั้นที่สุดนะครับมุมนี้นะครับสั้นที่สุดตรงนี้แล้วก็ซิกแซกออกนะครับแล้วก็ขยับช่อนี้มาเรื่อยครับช่อนี้แล้วก็ขยับมาเรื่อยครับถ้าจับแค่ตรงกลางนะครับตรงกลางนี้ครับนะครับขยับมาเรื่อยๆนะครับนะครับวิธีการยกเราจะยกโน้มไปตามศีรษะนะครับยกแบบนี้ครับเราไม่ได้ยกตั้งฉากแบบนี้นะครับเราจะยกตามตั้งฉากกับรูปโค้งของศีรษะนะครับยกมาจนถึงด้านหน้าเลยนะครับพอได้ตรงกลางแล้วมาเอาตรงกลางเชื่อมกับตรงขอบตรงนี้นะครับจับตรงกลางแล้วก็ขอบมาครับให้วางเอียงเม็ดแบบนี้นะครับเอียงมือแบบนี้ครับนะครับระดับครับเชื่อมไปหาตรงกลางครับไล่ไปถึงด้านหน้าครับนะครับระดับให้เสียงแบบนี้นะครับไปต่อด้านขอบครับนะครับเชื่อมครับขอบล่างกับขอบตรงกลางที่เราตัดเมื่อกี้ครับเราก็ไปเชื่อมไว้ครับได้ด้านนี้ต่อมาด้านนี้ครับทีนี้ครับตรงกลางกับขอบครับมาระดับนะครับ
ใครตามมือเสียงแบบนี้ครับสั่นแบบนี้ครับมันดับสั่นจนถึงด้านหน้าเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับยกจากตรงนี้นะครับยกมือแบบนี้นะครับทีละช่อนะไล่มาเรื่อยไล่มาจนถึงด้านหน้านะครับก็หวีเช็คดูนะครับเริ่มคิ้วแล้วครับด้านหลังตรงนี้นะครับยกมาแบบนี้ครับตัดแบบนี้ครับตัดวางมือเสียงแบบนี้นะครับก็ตอนที่2นะครับให้วางมือตั้งฉากเป็นแบบนี้ครับนะครับเสียงแบบนี้ครับตั้งฉากครับมันจะมี1ช่อ2ช่อ3ช่อครับทำรัดกันนะครับต่อไปก็เช็คดูงานนะครับเก็บงานผมจะเก็บงานด้วยกันไกลปลายครับสับให้ปลายผมทิ้วครับแล้วก็ให้ระดับที่ตรงกันนะครับบางทีมันก็ไม่เท่ากันครับนะครับเริ่มจากมุมด้านหน้าตรงนี้ครับสับแบบนี้นะครับการยก1 2 3แบบนี้นะครับรอบเลยครับสับประมาณ 1-2 เซนนะครับสับทีละช่อลายผมผิวสับไปทั่วนะครับลายไปให้ทั่วยก1ระดับ2ระดับ3ระดับแบบนี้ครับด้านหน้ายังหนาอยู่ครับอ
ึง2เซนนะครับสับแล้วก็หวีเช็คดูครับตรงไหนได้ไม่ได้ครับคือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับด้านหน้าด้านข้างบางทีก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการสั้นประมาณไหนครับแต่วันนี้ลูกค้าต้องการประมาณคิ้วนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าประมาณคิ้วด้านข้างก็เชื่อมกันมานะครับถ้าด้านหน้าสูงด้านข้างก็เชื่อมขึ้นมาสูงอีกนะครับดูรอบๆกันครับเทคนิคการซอยด้านบนของทูบ็อกง่ายๆครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ